วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเคลื่อนไหวแล้วเบนจาขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ตขออดทนผ่านเวลานี้ไปด้วยกันอย่าให้มันทำร้ายเราได้สำเร็จเบนจาขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ตเผยหลังปล่อยชั่วคราวเพิ่งตั้งตัวได้ขออดทนผ่านเวลานี้ไปด้วยกันจากกรณีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้อนุญาตให้ประกันตัวนางสาวเบญจาอะปันสมาชิกกลุ่มแนวร่วมกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมตั้งแต่วันที่14มกราคมถึง22พฤษภาคม65โดยให้เหตุผลสำคัญคือให้กลับไปเรียนหนังสือต่อมีเงื่อนไขว่าห้ามกระทำการที่จะเสื่อมเสียต่อสถาบันห้ามทำกิจกรรมที่จะก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองให้อยู่ในเคหสถานตั้งแต่เวลา18ถึง6นาฬิกาและห้ามออกนอกราชอาณาจักรพร้อมวางเงินประกัน 100,000 บาทซึ่งเป็นเงินจากกองทุนราษฎรประสงค์ล่าสุดนางสาวเบญจาเผยทาง Facebookขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตตลอดเวลาที่ผ่านมาโดยวันที่สิ้นหวังที่สุดกลับยังมีหวังได้เพราะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและได้พำนักพักฟื้นมาเป็นเวลา1สัปดาห์ตอนนี้เพิ่งจะสามารถตั้งตัวและรีคอนเนคกับชีวิตได้อันดับแรกเราต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตทุกอย่างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยจริงๆขอบคุณทุกข้อความทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาเราอยากบอกว่าในวันที่สิ้นหวังที่สุดแต่เรากลับยังมีหวังอยู่ได้เพราะคุณทุกคนจริงๆค่ะตอนนี้ยังคงเหลือเพื่อนๆของเราอีกหลายคนที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำณตอนนี้เพนกวินไม้ไผ่อานนท์ถูกคุมขังด้วยมาตรา112พี่อาทิตย์ทะลุฟ้าแซมซาแมทและกลุ่มทะลุแก๊สอีกหลายคนที่ยังอยู่ในเรือนจำค่ะพวกเราต้องพาเขาออกมาให้ได้ทุกคนอดทนผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะเราเข้าใจว่ามันหนักหน่วงมากสิ่งเหล่านี้นี่แหละค่ะที่พวกมันต้องการให้เรารู้สึกนอกจากการพรากเสรีภาพของพวกเราไปนอกจากทำร้ายร่างกายทางกายภาพก็คือทางจิตใจนี่แหละค่ะมันบดขยี้ความเป็นมนุษย์เรามันต้องการทำให้เรารู้สึกสิ้นหวังรู้สึกเจ็บปวดทรมานเจียนตายแบบนี้การที่เรารู้สึกอะไรกับพวกนี้ก็ไม่แปลกค่ะก็เป็นมนุษย์มีหัวใจนี่เนอะไม่ใช่คนไร้หัวใจแบบใครที่ไหนกันแต่ยิ่งเป็นแบบนั้นเราต้องยิ่งชินอัพนะคะอย่าให้มันทำร้ายเราได้สำเร็จเราไม่ได้ต่อสู้บนถนนเส้นนี้อย่างเดียวดายเพียงลำพังมองซ้ายมองขวาหรือแม้กระทั่งหลับตาลงเรายังคงมีพ้องเพื่อนสู้ไปด้วยกันเสมอกอดนะคะบจ.ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ